ร้องเรียนไม่ถึงร้อยเลขากกต.รับขอคะแนนแลกโหวตสว.ไม่ผิดเว้นจ้างลงคะแนนการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 10:19 น.เลขากกต.บอกมีคนร้องเรียนเลือกสว.ไม่ถึงร้อยชี้หากผิดจริงต้องถูกลงโทษตามกฎหมายเผยขอคะแนนแลกโหวตไม่ผิดหลังศาลปกครองเพิกถอนระเบียบยกเว้นมีจ่ายเงินจ้างเมื่อวันที่20มิถุนายน2567นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่มีหลายกรณีว่าเท่าที่ตรวจสอบไม่ได้มีมากนักจากจำนวนผู้สมัคร 40,000 กว่าคนมีคนร้องเรียนไม่ถึง100รายจะบอกว่าเยอะคงไม่ได้แต่มีการออกเป็นข่าวก็ดูเหมือนมีจำนวนมากหากตรวจพบว่ากรณีใดทำผิดก็ต้องลงโทษไปตามกฎหมายตนยังไม่เห็นรายละเอียดส่วนที่มีการหัวลงคะแนนให้คนที่ถูกล็อกได้เข้ารอบนั้นนายแสวงถามกลับว่าแล้วผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งการตรวจสอบก็มีขั้นตอนอยู่แล้วตนถามว่าที่ทำอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือยังก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลยแต่เมื่อศาลปกครองยกเลิกระเบียบกกต.ที่ออกตามมาตรา36เราจึงไปห้ามตรงนั้นไม่ได้เมื่อก่อนจะไปขอคะแนนหรือแลกคะแนนกันก็ไม่ได้ซึ่งเป็นเรื่องของกรอบในการแนะนำตัวที่กำหนดเอาไว้ด้วยเมื่อมีการยกเลิกก็ฟรีอิสระแล้วก็ว่ากันไปยกเว้นมีการจ่ายเงินจ้างมาลงคะแนนตอนนั้นเราคิดว่าออกแบบมาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นธรรมแต่ศาลมองเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งก็ไม่มีใครผิดเราก็ทำได้ตามที่เขากำหนดมาเท่านั้นนายแสวงกล่าวเมื่อถามว่าผลที่ออกมาจึงอาจจะมีสว.สายอนุรักษ์สว.สีส้มไม่ได้กระจายตามตัวแทนกลุ่มอาชีพจริงนายแสวงกล่าวว่าก็พูดจักรยานเดินหน้าคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่ติดทีมชาติเตรียมพร้อม4เกมกีฬาวันที่20มิถุนายน2567 10:19 น.จักรยานโดยเสหมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมคัดเลือกนักปั่นผลงานดีในจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยติดทีมชาติเตรียมพร้อมลุย4เกมเสหมึกพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเผยว่าสมาคมได้จัดจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามวิลโลดโรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับพิธีเปิดวันที่21มิถุนายนได้รับเกียรติจากด็อกเตอร์สาธิตปิตุเตชะประธานที่ปรึกษาฝ่ายจริยธรรมของสมาคมกีฬาจักรยานเป็นประธานในพิธีทั้งนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานจะนำคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่จากชมรมจักรยานที่เป็นสโมสรสมาชิกกล่าวถวายพระพรชัยมงคลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงพระราชทานถ้วยควีนสิริกิติ์เป็นถ้วยรางวัลถาวรให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543พลเอกเดชากล่าวว่าจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2นี้เป็นสนามที่มีความสำคัญต่อนักกีฬาทุกคนเนื่องจากสมาคมจะทำการพิจารณาคัดเลือกนักปั่นที่ผลงานโดดเด่นและทำสถิติได้ดีเพื่อมาเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปในอนาคตโดยนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทดสอบฝีมืออีกครั้งและต้องได้รับการยินยอมพร้อมใจจากสโมสรต้นสังกัด
ประการสำคัญคือต้องมีระเบียบวินัยขยันฝึกซ้อมและต้องเชื่อฟังผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาจักรยานจะพิจารณาผลงานของนักกีฬาตลอดทั้งปีและต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าด้วยเพื่อเตรียมการเข้าร่วมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง 9-20 ธันวาคม 2568ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะหากเตรียมตัวช้าเกินไปอาจไม่ทันการนายกสองล้อไทยกล่าวอีกว่าด้านนักกีฬาจักรยานที่ผ่านการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสจำนวน5ที่นั่งประกอบด้วยประเภทถนน3ที่นั่งจากรายการโรดเรสหญิงและไทม์ไทรเอาหญิงประเภท BMX Racing 1ที่นั่งจากและประเภทลู่1ที่นั่งสำหรับนักกีฬาประเภทถนนเวลานี้เก็บตัวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนประเภท BMX เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สนาม BMX สวนกีฬากมลเขตหนองจอกกทมของบริษัท FBT ขณะที่ประเภทลู่ยังปักหลักฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกจักรยานโลกประเทศสวิตเซอร์แลนด์สมาคมตั้งเป้าหมายผลงานของนักกีฬาที่จะลงแข่งโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสเอาไว้ว่าประเภทถนนจะต้องแข่งจนครบระยะเส้นทางที่กำหนดทั้งชายและหญิงส่วนประเภท BMX ต้องลุ้นให้ผ่านเข้ารอบลึกที่สุดด้านประเภทลู่นั้นใจจะลงแข่งขัน2รายการคือคีรินกับสปรินต์แต่ใจถนัดแข่งขันในประเภทคีรินมากกว่าหากไม่เกิดอุบัติเหตุในรอบแรกใจมีลุ้นเข้ารอบลึกๆเช่นกันเวลานี้นักกีฬาจักรยานทุกคนต่างตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักและต้องการสร้างเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างไรก็ตามต้องฝากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยส่งแรงใจเชียร์นักปั่นไทยให้ทำผลงานได้ตามเป้าหมาย เพื่อไทยหนุนงบ68โวบัตร30บาทปฏิรูปสทไทยจ่อทุ่มงบแก้ปัญหาสุขภาพจิตการเมือง20มิถุนายน2567ถึง 13:40 น.เพื่อไทยหนุนงบปี68โวโครงการ30บาทปฏิรูปสาธารณสุขไทยครั้งใหญ่ชงผลิตนักจิตวิทยาแก้ปัญหาสุขภาพจิตครบวงจรมีประสิทธิภาพเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทเป็นวันที่2เวลา 12:20 นาทีนางสาวชยาภาสิงห์ทุพไพรส.ส. 101พรรคเพื่อไทยพท.อภิปรายว่างบประมาณด้านสาธารณสุขได้รับงบเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ4หรือ172,285ล้าน 6,200 บาทเพื่อรองรับภารกิจในการเสริมสร้างพัฒนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานสากลตามแนวทางการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเผชิญปัญหาโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยจากรายงานกรมกิจการผู้สูงอายุพบว่ามีประชากรสูงวัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวกว่า 1.3 ล้านคนโดยประเทศไทยกำลังเป็นสังคมผู้สูงวัยเต็มตัวเรามีสัดส่วนประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 20% หรือประมาณ13ล้านคนส่งผลให้มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เพิ่มมากขึ้นและทำให้แรงงานลดลงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะถดถอยขณะเดียวกันความต้องการสวัสดิการและบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ประชาชนยังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายบางส่วนทางการแพทย์อยู่
เช่นบางกระบวนของการรักษาโรคมะเร็งการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้นำมาสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นหรือหากปฏิเสธการรักษาจากค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปอาจนำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรังโรคมีความซับซ้อนขึ้นตามมาด้วยต้นทุนในการรักษาที่เพิ่มสูงขึ้นเท่าทวีคูณขณะที่ผู้มีรายได้น้อยยังต้องแบกรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายทางตรงแล้วยังต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ส่วนใหญ่สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองเรามีแพทย์ประจำในเขตชนบทเพียง 1.3 คนต่อประชากร 1,000 คนในขณะที่เขตเมืองมีแพทย์ถึง5คนต่อประชากร 1,000 คนความห่างไกลนี้หมายถึงค่าใช้จ่ายแฝงที่ตามมาทั้งค่าเดินทางหรือแม้แต่คนในตัวเมืองเองถ้าเจ็บป่วยที่ต้องลาไปหาหมอเท่ากับต้องสูญเสียรายได้ไปทั้งวันฉะนั้นในการจัดทำร่างงบร.บ.งบประมาณ 2,568 รัฐบาลนำโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจึงคำนึงถึงความจำเป็นและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีและสวัสดิการที่เหมาะสมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.มุ่งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความมั่นคงปลอดภัยและมีส่วนร่วมในสังคมจึงมีการขับเคลื่อนเรื่องสถานชีวาภิบาลในระดับอำเภอเพื่อดูแลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนบริการดูแลประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งมีงบประมาณรองรับสถานชีวาภิบาลจำนวน 1,426.36 ล้านบาทครอบคลุมการดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย 352,000 รายอย่างไรก็ตามการปฏิรูประบบสาธารณสุขครั้งใหญ่ของไทยเคยเริ่มต้นวางรากฐานไว้ตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยพิสูจน์ความสำเร็จมาแล้วกว่า23ปีว่าทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นและในครั้งนี้นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวจะเป็นการขยายสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าจาก30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ไม่ใช่การสงเคราะห์แต่เป็นสิทธิพื้นฐานและการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมปัจจุบัน30บาทเราอัปเกรดใหม่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลรัฐแต่ยังรวมถึงเอกชนร้านขายยาคลินิกเวชกรรมคลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกทันตกรรมไม่จำกัดจำนวนครั้งนอกจากครอบคลุมพื้นที่บริการแล้วยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกลุ่มเปราะบางนางสาวชยาภากล่าวนางสาวชยาภากล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังมีการบูรณาการเชื่อมโยงระบบข้อมูลด้านสุขภาพประวัติการรักษาข้อมูลการบริการและข้อมูลการเบิกจ่ายผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลอย่างรวดเร็วลดความแออัดของโรงพยาบาลลดการรอคอยประชาชนสะดวกมากขึ้นขณะที่ในส่วนของอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็มีบริการศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิโดยมีเภสัชกรร้านยาในชุมชนร่วมดูแลไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่ไหนก็สามารถปรึกษาและรับยาตามอาการได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ยังมีเรื่องการฉีดวัคซีน HPV ซึ่งตนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฉีดวัคซีน HPV จะสามารถเข้าถึงได้ฟรีสำหรับผู้มีความเสี่ยงสูงอย่างเพศกำเนิดหญิงทุกคนและครอบคลุมสายพันธุ์มากขึ้นรวมถึงเรื่องงบประมาณของกองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ
ที่มีแนวโน้มปริมาณมากขึ้นทุกปีด้วยสภาวะความไม่สงบจากชายแดนทำให้เรามีผู้อพยพคนไร้รัฐและบุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิมากขึ้นดังนั้นควรได้รับการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับสถานการณ์นางสาวชยาภากล่าวด้วยว่าเราไม่สามารถดูแลประชาชนเพียงร่างกายได้อย่างเดียวตอนนี้เด็กและเยาวชนต้องการนักจิตวิทยาการปรึกษาประจำโรงเรียนตนจึงเห็นว่าในสถานชีวาภิบาลก็มีความจำเป็นเช่นกันในปัจจุบันระบบการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่เป็นนักจิตวิทยาคลินิกซึ่งอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของเด็กเยาวชนและผู้สูงวัยที่ต้องการการรับฟังได้อย่างเต็มที่จึงอยากเห็นความร่วมมือในการผลิตนักจิตวิทยาเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เราจะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนางสาวชยาภากล่าวต่อว่าการใช้งบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนถือเป็นการปลดพันธนาการความทรุดโทรมของความมั่นคงมนุษย์ทีนุษย์ที่เรากำลังเผชิญคลายปมด้วยการเป็นหลังพิงด้านสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนและคนทุกช่วงวัยเพราะเชื่อว่าประชาชนที่แข็งแรงคือรากฐานของรัฐที่แข็งแกร่งฉะนั้นตนจึงเห็นชอบกับหลักการร่างงบร.บ.งบประมาณนี้เพื่อให้รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายตามแนวทางที่วางไว้และเชื่อมั่นว่ารัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐาจะใช้งบประมาณทุกบาทจากภาษีพี่น้องประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ